เอาล่ะเรามาต่อกันในเกมเปิดร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ตอนที่2กันเลยดีกว่าจ้าไปที่ร้านกันก่อนเลยรู้สึกว่าตอนที่แล้วผมจะสลบไปแล้วก็ไม่ได้ปิดร้านนะครับผมลิฟต์มาดีให้เร็วไหนร้านเราเป็นยังไงบ้างเอ้ามันปิดให้เองนี่อ๋อเวลาปิดเกมแล้วเปิดเกมใหม่คือมันปิดร้านให้เหรอเนี่ยเอ๊ะแต่อ๋อคีย์บอร์ดผมก็ตกใจทำไมมากองอยู่ตรงนี้คือตอนที่แล้วนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูคือผมมาซื้อโต๊ะมาผิดนะครับไม่สามารถตั้งคอมได้อันนี้มันคือโต๊ะตั้งเกมคอนโซลนะครับผมก็เลยกองอุปกรณ์ไว้ตรงนี้ก่อนรอสั่งโต๊ะใหม่เราสามารถตีแมวได้ไหมตีไม่ได้เหรออะไรวะแล้วตีคนได้ไหมตีได้จ้ะพี่ชายขอโทษมือลั่นเนี่ยไอหลอดด้านซ้ายผมอะไม่มีหลอดอาหารเลยครับแล้วผมก็หาวิธีกินไม่ได้กินไม่เป็นนะดิผมอยากซื้ออาหารมากเลยขอสำรวจเมืองเลยนะครับเออยังไม่ได้สำรวจเมืองเลยอะว่าอะไรเนี่ยตุ๊กตาหมาดอทมาอยู่อะไรตรงนี้โอ้โหฟิตจังพี่โคตรฟิตเลยอันนี้ร้านขายของมือสองนะครับมันมีพวกแผ่นซีดีอะพวกดิสเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอุ๊ยอ๋อ VR control ผมนึกว่าดิวโดโอ้ยเรามีเครื่องเพลเก่าๆด้วยนะเรามีเงินไหมเนี่ยเฮ้ยเราซื้อแล้วคือตอนนี้ผมมีโต๊ะคอนโซลนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเกมคอนโซลไงเอออุ๊ยโอ้เราไม่มีจอยด้วยนะโหทำไมจอยราคาเท่าเครื่องเลยอ่ะชิบหายแล้วผมกดซื้อมั่วไปแล้วแน่เลยเมื่อกี้นี้โอ้มีเครื่องแต่ว่าไม่มีจอยผมอยากจะกินอาหารอะอุ้ยนี่ไงใช่ไหมขายอาหารหรือเปล่าครับอุ้ยใช่โอเคเอาละทีนี้ผมจะไม่สลบอีกต่อไปนะครับในตอนที่แล้วก็คือเปิดร้านได้แป๊บๆสลบได้แป๊บๆสลบนะครับน่าจะเกิดจากหิวเกินไปนี่แหละเอาละมาพร้อมเปิดร้านแล้วอย่าวิ่งขวางดิเปิดร้านจ้าเปิดร้านเจ๊เออมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังทำไม่เป็นนะครับก็คือการเอาเกมมาลงอ่ะเออคือตอนที่แล้วมันมีรีวิวนะครับว่าร้านของเราเนี่ยมันไม่มีเกมเลยคนก็เลยนั่งดูแต่อนิเมะเฮนไต เออเดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนและในคอมเมนต์ตอนที่แล้วก็ไม่มีใครบอกมาเลยนะไม่มีใครคอมเมนต์เลยน่าเสียใจจริงโอเคค่าไฟมาแล้วจ่ายค่าไฟก่อนแล้วกันจ่ายเลยโอ้เราขยายร้านได้นะเนี่ยโอ้ขยายร้านใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับนี่แล้วก็มีแบบว่ายังไงอะตกแต่งร้านนะครับนี่แบบว่าอุ้ยมีเดี๋ยวนะทำไมมันมีที่ดับเพลิงด้วยอย่าบอกนะว่าร้านเราไฟไหม้ได้อะเฮ้ย เปลี่ยนสีผนังอ๋อนี่คืออัปเกรดเครื่องของเรานะครับอัปเกรดตรงนี้ไฟ LED ร้านโอ้มีลูกเล่นเยอะจังเอาไม้กระบองไว้ใกล้ๆมือหน่อยเดี๋ยวมันจะมีพวกไม่หวังดีเข้ามาในร้านเรานะครับจะได้ฟาดง่ายๆตั้งไว้นี่เลยแช yeah. ร้านเปิดแล้วนะครับไม่มีใครมาเลยเหรอวันนี้อือไม่ใช่ลุกดีเดี๋ยวนั่งก่อนผมจะซื้อเกมยังไงอ่ะถ้าซื้อเกมมันน่าจะต้องซื้อในเน็ตนี่แหละครับเสื้อผ้าเราเปลี่ยนเสื้อได้เหรออุ้ยเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนได้แค่แขนนะครับเพราะว่าตัวละครเรามันโชว์แขนตอนวิ่งไงเราไม่เห็นเสื้อเออก็ดีเหมือนกันแอปหรือเปล่าโอ้นี่ไงเกมนะครับเราต้องโหลดสตรีมก่อนเออโอ้โหสมจริงสตรีมแบบดับเบิลอีเลยนะครับโอ้เราต้องมีแอปพลิเคชันก่อนนะครับมาโหลดเสร็จแล้วทีนี้หน้าคอมของเราก็จะมีสตรีมแล้วใช่ไหมมีหรือยังวะไม่เห็นมีเลยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยไฟไหม้ร้านโอ้เดี๋ยวดับเพลิงเดี๋ยวยังดับไม่เสร็จไม่ใช่เก้าอี้ตั้งเก้าอี้ก่อนโอเคดับโอเคดับไหมอุ้ยมันไม่ดับดิเฮ้ย
ทำไมมันไม่ยอมดับอ่ะเดี๋ยวจะหมดถังแล้วนะเฮ้ยถังดับเพลิงจะหมดแล้วเอาไอ้กดอะไรเนี่ยเดี๋ยวดับยังโอ้โหใช้เป็นถังเลยเหรอเราต้องซื้อถังใหม่แล้วนะครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวเองอ่ะวิคอมไฟไหม้นะครับน่ากลัวจัดเมื่อกี้ผมไปกดโดนอะไรวะเหมือนมันจะเป็นการอัพสกิลอะไรบางอย่างนี่กดตัว X เพื่ออัพสกิลได้นะครับอัพสกิลให้ร้านแล้วก็อัพสกิลแบบกายภาพโหลูกเล่นเยอะจัดโอ้เราไม่ได้อัพอะไรเลยนี่สลีปสปีดฮังเกอร์เอเนอร์จี้เอาสลีปก็แล้วกันจะได้นอนยาวๆหน่อยเอาสายบาลานซ์อ่ะประมาณนี้ก่อนโอเคทีนี้เรามีแต้ม22แต้มเลยนะครับเราเป็นสายเจ้าของกิจการแล้วกันนะครับเราจะได้แบบว่าเป็นมิตรกับลูกค้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือลูกค้าจะชื่นชอบมากขึ้นอันนี้แล้วก็อันนี้แบบว่าเหมือนกับว่าลูกค้าจะมาร้านเยอะขึ้นอันนี้ก็ได้แล้วก็มีโอกาสได้ทิปบ็อกซ์นะครับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยมีอ่ะเอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคเฮ้ยวันนี้ลูกค้าไม่มาเลยเว้ยทำไมวะเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่มีลูกค้าเลยวันนี้เดี๋ยวเราโหลดสตรีมแล้วเมื่อกี้เนี้ยเราต้องลงเกมให้ลูกค้าเลยลูกค้านะครับโอ้ย120ไม่มีตังค์เลยเรามีแค่57บาทโง่ อะไรอ่ะไฟดับอีกเฮ้ยแล้วเกมคอนโซลที่ผมซื้อที่ร้านมือสองอ่ะมาหรือยังวะเอ้ยหรือว่าผมต้องไปหยิบเหรอเดี๋ยวเราขอไปหยิบก่อนนะครับที่ร้านมือสองอ่ะที่ผมซื้อเกมเพย์ไว้อ่ะจ่ายเงินแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ของเลยร้านไหนแล้ววะนี่ร้านนี้เฮ้ยผมซื้อแล้วนะอันเนี้ยโอ้โหคือมันนอนไงแบบว่าผมไม่ได้กลับไปนอนนะครับมันก็เลยนอนตรงนี้เลยเมื่อกี้พี่เราซื้อแล้วนะอันนี้นะโอเคเราหยิบมาได้เลยนะครับโอ้ก็คือเราไม่ได้กลับไปนอนนะครับก็เลยสลบเลยแล้วผมต้องนอนก่อนกี่โมงวะเปิดร้านเอามาตั้งไว้ก่อนนะครับจอยยังไม่มีอ่ะเราต้องมีจอยกับหน้าจอเราหน้าจอนี้ได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับจอนี้มันไม่สามารถมันต้องเป็นจอ LCD อ่ะใช่ปะจอนี้ใช้ไม่ได้นะครับจอเก่าเกินโอเคตั้งไว้ก่อนเปิดร้านอ๋อผมรู้แล้วว่าทำไมไม่มีลูกค้าผมลืมกดตรงนี้ให้ร้านเปิดโอ้ยปะโถแล้วก็รอไปดีว่าไม่มีลูกค้าเข้าเอ้ยโอเคพร้อมแล้วครับรอบนี้พร้อมเปิดของจริงมาเดี๋ยวเราเอาเงินสักนิดนึงแล้วก็จะซื้อเกมนะครับจะได้มีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆหน่อยสวัสดีเจ๊เสื้อไหนก็ไม่ใส่นะเนี่ยเฮ้ยลูกค้ามาแล้วสวัสดีเจ๊วันนี้กี่ชั่วโมงดีครับอ่ะวันนี้ลูกค้าบอกว่าlimited เหรอ limitless ไม่จำกัดเหรอโอเคนั่งยาวๆเลยเจ๊ร้านเราไม่มีเกมนะครับผมว่าเจ๊ต้องดูอะไรแบบนั้นแน่เลยกูไม่ใช่กูเจ๊คนดีเจ๊ดู YouTube เหรอเฮ้ยสุดยอดเลยเจ๊หรือลุงวะลุงนี่ว่าเฝ้านะครับดูแลแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยมามีอะไรบอกนะครับผมจะยืนเฝ้าตรงนี้แหละอาจจะมีโจรมาขโมยอะไรก็ได้อะเดี๋ยวฟาดเลยอะไรเนี่ยอะจะมาพรีชีพหรือเปล่าไม่ใช่นะเองอะระเบิดพรีชีพร้านข้าในตอนที่แล้วเนี่ยอุ้ยผมไม่มีหลอดอาหารหมดว่ะเดี๋ยวนะผมวิ่งไปซื้อฮอทดอกทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่นะหวังว่าจะไม่มีโจรมาตอนนี้ซื้อฮอทดอกก่อนแล้วก็รีบวิ่งกลับไปร้านนะครับกินโอเคแล้วก็วิ่งกลับมาร้านเลยเอาเมื่อกี้ผมเดินอ้อมเหรอเนี่ยร้านก็อยู่แค่ตรงนี้เองนะเดี๋ยวขอเช็ดๆถูๆก่อนนะคุณลูกค้าอุ้ยร้านเราไม่มีขยะเลยเว้ยสุดยอดอุ้ยเสร็จแล้วเหรอ
กี่บาทเนี่ย91บาทอุ้ยดูเหมือนเขาจะแฮปปี้นะครับยอดเยี่ยมเลย Is a little cold inside ฮะที่ข้างในนี่มันหนาวเหรอบ้าวะเนี่ยอากาศร้อนขนาดนี้บอกว่าหนาวหนาวเล็กน้อยอ๋อหรือว่าเราอยู่ต่างประเทศไงมันก็เลยแบบอากาศหนาวอุ้ยเจ๊โอ้โหสุดยอดเลยเจ๊หุ่นดีมากกี่ชั่วโมงดีวันนี้30นาทีอ่ะโหเล่นน้อยไปมั้ยเนี่ยหึเจ๊วิแต่ว่าเราเสร็จแล้วเหรออะไรวะไวจัด12บาทคือผมจะบอกว่าตอนนี้ผมน่าจะมีเงินพอซื้อเกมแล้วนะครับวิเดี๋ยวนะก่อนจะซื้อเกมผมว่าเราซื้อโต๊ะคอมอีกโต๊ะนึงให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับเราจะได้มี2โต๊ะไงเออมันจะได้แบบมีเงินไหลเข้ามาเยอะๆขึ้นอะไรผมพูดอะไรวะ อันนี้นี่เอาลูกค้ามาเดี๋ยวนะขอดูก่อนโต๊ะกี่บาท3เอาไฟตกลูกค้าหนีเลยโอ้ยร้านบูโรทั้งแล้วไฟมาตกตอนแบบลูกค้าเข้าร้านด้วยนะโอเคเมื่อกี้ผมดูโต๊ะไว้เดี๋ยวผมจะซื้อโต๊ะนี้นะครับ399หรือว่าโต๊ะนี้ก็ได้328เออตอนนี้เรามีกี่บาทเนี่ย130โอ้ยน้อยจัดอะไรเนี่ยมีรีวิวเข้ามาอีกแล้วรีวิวบอกว่าโอ้เขาตัดสินใจที่จะมาตลอดเลยโอเคเดี๋ยวว่ามีลูกค้าเข้าร้านนะครับเมื่อกี้นี้30นาทีผมต้องหาติปบ็อกมาวางเลยไหมแต่ร้านแบบนี้ใครมันจะมาติปวะอุ้ยอะไรอ่ะงูต่อเวลา30อุ้ยตอนนี้อ๋อเวลามันเดินเร็วเนาะนี่ไงด้านขวาล่างนะครับบ่าย3 55 56 57ก็คือ1นาทีในเกมเท่ากับ1วิในโลกความจริงนะครับไวจัดเลยเสร็จแล้วเหรอครับขอบคุณครับผมโอ้โห22บาทถูกจัดเลยตอนนี้มันก็ผมมันก็เย็นแล้วอะผมว่าผมกลับไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะสลบอีกผมไม่รู้ว่าสลบแบบมันเสียอะไรหรือเปล่ามันคือพอสลบแล้วร้านมันไม่ได้ปิดนะครับมีโอกาสที่จะโดนขโมยของสูงมากเพราะฉะนั้นปิดก่อนไปเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ที่รักผมกลับมาแล้ววันนี้ได้เงินมานิดหน่อยนะจ๊ะแต่พรุ่งนี้จะทำให้ดีขึ้นแต่ขอนอนก่อนก็แล้วกันโอ้ยต้องรออีก1ชั่วโมงอ่ะเจ๊เอ้ยเนี่ยอะไรกันล่ะเนี่ยบ้านเราอะไรเนี่ยฮูขานี่คืออะไรอ่ะอุ๊ยดูดมันโอ้โหควันเต็มเลยเหมือนบารากุหรือเปล่าวะอุ๊ยอาหารหมดแล้วเหรออุ๊ยกินเยอะจังอ่ะเจ๊โอ้โหกินโคตรเยอะเลยในตอนที่แล้วผมซื้อไว้เต็มเลยนะครับเจ๊มันกินหมดเลยอ่ะโอ้โหกินแรงว่ะอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรงานบ้านก็ไม่เก็บเอ้ยนอนก่อนโอเคไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวมาเช้าแล้วเช้าแล้วเปิดคอมจ้าเปิดคอมมาวิ่งเดี๋ยวนะตอนนี้ถังไอ้นี่ผมมันหมดแล้วผมกลัวไฟไหม้จัดเลยว่ะเดี๋ยวนะปิดแป๊บนึงขอไปซื้อถังดับเพลิงก่อนนะครับปลอดภัยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีอะไรเสียหายได้ที่นี่มีถังดับเพลิงขายไหมเอามีถังละ50เลยเหรอโอเค50โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยแต่มีไว้ก่อนนะครับอุ่นใจกว่าตั้งไว้ตรงนี้ร้านเราเปิดแล้วโอเคนี่โอเคเขียวแล้วหมาเลยมาเห่าหน้าร้านวะทำความสะอาดสักหน่อยนะร้านจะได้ใหม่นี่ใครมาทิ้งขวดอีกแล้วเนี่ยรอยเท้าโอ้โหขี้โคลนหืมมันมีใครแอบเข้าร้านแล้วหรือเปล่าเนี่ยจำได้ว่าตอนออกร้านเมื่อวานไม่มีนะใครยงขยะพวกเนี้ยโหเราเหลือเงินแค่3บาทเองอะหมดไม่เหลือเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยมันรีวิวไม่ดีนะครับมันบอกว่ามันเยี่ยวใส่กางเกงเลยเพราะว่าไม่มีห้องน้ำ โอ้ยมีคนมาเยี่ยวใส่กางเกงในร้านเหรอคนไหนวะโอ้แต่ก็จริงอะร้านเราไม่มีห้องน้ำเนาะอืมอืมเฮ้ยมีลูกค้ามา
นั่งเลยครับคุณลูกค้าอุ้ย3ชั่วโมงเลยเหรอได้เลยอะไรวะเฮ้ยๆเอ้าเฮ้ยๆมันไม่จ่ายเนียนเอาเงินมาเงินน่ะโอ้ได้มาแค่3บาทไอ้นี่เข้าร้านแล้วไม่จ่ายศพหายไปแล้วโอ้ลูกค้ามาสวัสดีครับกี่ชั่วโมงเอ่ยวันนี้3ชั่วโมงเลยเหรอครับเยี่ยมไปเลยเล่นนานๆนะแต่ว่าอย่าชิงออกนะชิงออกนี่ถูกตีนะไม่จ่ายเงินน่ะโอ้พี่ดูอะไรได้ผมดูด้วยน้องคนนั้นนี่บลักกักจริงๆเลยอ่ะพี่ชอบคนไหนครับโอ้ใจเกเรด้วยนะเราอ่ะหุ่นดีจังอะพี่ที่นี่มียิมเหรอเออจะว่าไปผมไม่ได้กินอาหารเช้านะเนี่ยลืมเลยเมื่อกี้ที่จริงเราต้องเดินไปซื้อฮอทดอกกินก่อนนะครับเอ๊ะอย่ามาระเบิดร้านเรานะอย่านะโอ้เสร็จแล้วเหรอครับเก็บเงิน67บาทขอบคุณครับอู้ลูกค้าเข้าต่อทันทีโอเคต่อจากนี้ผมจะแทนเป็น67บาทไปเลยนะครับจะได้ไม่งงเรียกดอลลงดอลล่าอยู่มันผิดถูกๆเรียกบาทไปเลยแล้วกันอะไรเสร็จแล้วเหรอเล่นเร็วจังรอยเท้าเยอะแยะเลยกินก็ไม่รู้จักทิ้งกันไอ้พวกนี้เนี่ยเรามีอยู่84บาทโอ้ลูกค้ามาพอดีเลย1ชั่วโมงโอเคทำอะไรอ่ะเขียนโค้ดเหรอโอเครับเงิน21บาทโหได้วันละ20โหได้ทีละ20เองอ่ะโหแถมรีวิวโอ้มันบอกว่ามันเยี่ยวใส่กางเกงอีกแล้วไม่มีห้องน้ำฉีดสเปรย์ซะหน่อยจะได้หอมๆลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยมาเร็วต้องการเงินเยอะเลยตอนเนี้ยโหอะไรอะทำไมทำอ้วกแบบนั้นน่ะเพิ่งฉีดสเปรย์ไปนะอุ๊ยอะไรวะเดี๋ยวไฟไหม้เหรอโอ้ลูกค้าแป๊บนึงนะครับโอ้โหลูกค้าไฟไหม้ใช่ไม่ลุกก่อนเหรอลูกค้าโอเคโอ้ยไฟดับแล้วได้10บาทก็ยังดีอ๋อมันจะต้องเล็งเป้าตรงกลางให้โดนไฟนะครับมันถึงจะดับรอบแรกผมไม่โดนไงงงเลยเสียไป1กระป๋องฟรีๆอุ๊ย3ชั่วโมงเลยเหรอโอเคคนนี้เดี๋ยวมีรีวิวจากไอ้คนเมื่อกี้นะครับบลูสกรีนมีไวรัสคอมผมโอ้เราต้องมีแบบซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้น้องสาวไม่มาเล่นบ้านพี่บ้างเหรอจ๊ะน้องเห็นออกกำลังกายทุกวันเลยเนี่ยไม่สนใจเล่นเกมออกกำลังกายกับพี่บ้างเหรอฮะตอนนี้ก็เย็นอีกแล้วนะเนี่ยโอ้ทุ่มหนึ่งแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวต้องปิดร้านแล้วนะเนี่ยเราน่าจะต้องนอนก่อนเที่ยงคืนแน่เลยผมว่าไม่งั้นเราจะสลบนะครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยนี่มีหัวก๊อกน้ำด้วยนะครับว้าวเลยเนี่ยว้าวจากสตรีมโอ้โหอะไรอ่ะเอ๊ะไม่จ่ายเหรอเล่นแล้วไม่จ่ายเหรอให้โอกาสนะไม่จ่ายเหรอไม่อุ๊ยมันเป็นมวยเดี๋ยวหยิบมาก่อนเป็นมวยเหรออุ๊ย63บาทผมอยู่เล่นแล้วไม่จ่ายโอเคปิดร้านก่อนนะครับมืดแล้วเสียใจด้วยนะน้องมาใหม่พรุ่งนี้นะกลับมาแล้วจะเมียจ๋าเป็นยังไงบ้างวันนี้ 85% แล้วเหรออ๋อแสดงว่ามันให้เมียออกไปทำงานได้นะเนี่ยเอาจริงนี่ไงเราส่งเมียไปทำงานแล้วเมียจะเอาเงินให้เราเหรออุ้ยเธอจะเป็นภรรยาที่ดีเลยใช่ไหมลืมนอน ภาพตัดโอ้ขอบคุณที่แบกพี่มาที่เตียงนะน้องอาหารหมดหรือยังเนี่ย
โอเคอาหารยังมีอยู่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวนะหลอดเธอเท่าไหร่เนี่ย 100% แล้วส่งเธอไปทำงานนี่หายไปอย่างนี้เลยเหรอ โอเคทีนี้เมียก็เป็นทาสเราแล้วนะครับให้เมียทำงานด้วยไปดูสิเดี๋ยววันนี้เมียเราจะแบบว่าทำงานได้กี่บาทนะครับเราจะได้มากกว่าหรือว่าเมียจะได้มากกว่าเรากันแน่เดี๋ยวซื้อฮอทดอกกินก่อนนะครับเดี๋ยวลืมมามันอันละเท่าไหร่เนี่ยอันละ10บาทเหรอโหกินทีก็30แล้วนะถึงจะเต็มหลอดเนี่ยเปิดร้านครับเปิดร้านโหทำไมโต๊ะเรามันเบี้ยวเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวจัดโต๊ะใหม่ก่อนโอ้เราต้องอัพสกิลเพิ่มดีกว่าว่ะผมว่าเรามีตั้ง58แต้มอ่ะตอนเนี้ยอ้าวโห110อัพไม่ได้นะครับอัพอันนี้เลยอ่ะสมายนะครับยิ้มลูกค้าจะได้ประทับใจเฮ้ยลูกค้ามาอะไรอ่ะไม่พอใจร้านเราเหรอร้านเราออกจะพี่นั่งฝั่งโต๊ะเลยเหรอโอเคเท่าไหร่กี่นาทีอุ้ยไม่จำกัดสบายละทีนี้นั่งนานๆเลยนะพี่เดี๋ยวผมเฝ้าเองมาโอ้นี่ลูกค้าขาประจำแล้วนี่พี่หัวก๊อกนะครับชอบจริงๆเลยนะไอของแบบนี้เดี๋ยวนะยังไม่ทำอะไรบ่าย2แล้วเหรอเร็วจัดเลยเวลาเกมโคตรเร็วเลยอะอยากให้มันช้ากว่านี้อีกหน่อยนะเนี่ยเร็วมากเลยโอ้พี่ก็นั่งนานมากเลยอ่ะโอ้ยคนรวยแสดงว่าในไอ้หมอนนี่มันรวยนะครับนั่งนานจัดเลยโอ้โหผมได้เป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยแต่ต้องเฝ้านะครับเดี๋ยวมีใครมาขัดจังหวะเดี๋ยวเราอาจจะอดได้เงินไงถ้าเกิดมีตัวระเบิดอะไรมาแบบเนี้ยเผื่อพี่แกโดนระเบิดตุยอะไรมองหน้าลุงไปเมาที่อื่นไปอุ้ยเสร็จแล้วพี่เท่าไหร่เนี่ย82บาทอุ้ยได้เยอะจังขอบคุณครับโอ้อุ้ยดีนะไฟตัดตอนนี้อ่ะไม่ตัดตอนพี่แกเล่นอยู่พอดีขอบคุณพระเจ้าโอเคตอนนี้ร้านเปิดแล้วนะครับลูกค้าคนนู้ไปแล้วตอนนี้ว่างแล้วนะครับที่หนึ่งสนใจไหมพี่แต่ห้ามมาระเบิดร้านผมนะโอ้ลูกค้ามาพอดีโอ้กลางคืนแล้วนะเนี่ยเร็วๆเลยเดี๋ยวผมจะปิดร้านไปนอนแล้วใกล้ได้เวลานอนของผมแล้วเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงอะว่าเราจะสลบตอนไหนเราจะนอนตอนไหนเนี่ยแบบแถบอาหารอะไรเนี่ยอุ้ยอย่าไปชูนิ้วกลางใส่เขาดิเดี๋ยวก็ถูกต่อยหรอกโอ้ยสลบตอนจะเอาตังค์เอ้าเรียบร้อยเลยลูกค้าไม่จ่ายเงินโอ้แล้วสลบตอนจะไปหยิบเงินพอดีโอ้ตัวผมมันไม่ทนเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมต้องอัพสกิลการนอนแล้วให้มันหลับแบบว่านี่สลีปเลทนะครับให้มันนอนดึกนี่สวัสดีครับลูกค้าอ่ะให้ดมนี่ยาดมของร้านเรา มามากี่ชั่วโมงรีบๆเลยผมจะได้โต๊ะใหม่ละ1ชั่วโมงอะไรเสร็จแล้วเร็วจัง3บาทฮะเล่นโคตรไวเลยคือมันนั่งปุ๊บไม่ถูกใจก็ออกเลยเหรอโหมันบอกว่าไม่มีเกมนะครับจริงว่ะแต่เดี๋ยวว่าเกมเดี๋ยวค่อยซื้อให้ขอทุนก่อนจะได้โต๊ะแล้วเนี่ยโอ้ทำไมร้องไห้มาล่ะครับพี่ใครทำพี่เสียใจอ่ะฮะรีวิวร้านเราแค่ 1.8 ดาวเองนะครับโคตรกระจอกเลย2ชั่วโมงอ่ะนี่เดี๋ยวนะอะไรวะพี่คนนี้แกอุ้ยมูนวอล์กเราหยิบเงินได้ไหมเราหยิบเงินไม่ได้นะครับไม่รู้ทำไมมันอาจจะเป็นไอคนที่แล้วหรือเปล่าแบบว่าก่อนเราจะสลบนะครับก่อนที่เราจะหลับไปมันจะบั๊กพี่แกก็เลยยืนถือเงินลอยไปลอยมาเดี๋ยวนะพี่ยังไม่ไปไหนอีกเหรองั้นผมตีพี่เอาเงินแล้วกัน
อุ้ยอุ้ยหมัดหนักมากโอ้เอาเงินมาเอาโอ้โหไม่ได้เงินด้วยแถมจะตายอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยเลือดเกือบหมดพี่แกหมัดโคตรหนักเลยชกทิ้งหน้าแดงเสร็จแล้วเหรอครับอุ้ย68บาทซื้อได้ยัง316อุ้ยเราขาดนิดเดียวนิดเดียวแบบนิดเดียวเนี่ย328กับ314นะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคนเดิมปะเนี่ยกี่ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงโอเคมาไวๆเลยไวๆเลยพี่ผมจะได้โต๊ะแล้วอุ้ยต่อเวลาอีกเหรออีก30นาทีนะครับได้พี่แกถูกใจอะไรร้านผมเนี่ยสบายอ่ะพี่เป็นส่วนตัวดีใช่ไหมโอเคเอาเงินมาเลย29บาทซื้อโต๊ะได้แล้วสั่งโต๊ะกันเลยจ้ามา328โต๊ะคอมนะโอเคโต๊ะคอมสั่งอุ๊ยกดไป2ทีไม่มีตังค์อ่ะทีเดียวพอทีนี้รอของมาส่งนะครับเราจะได้มี2เครื่องและเครื่องคอมตัวในคอนโซลนี้เอามากองตรงนี้ก่อนเอามากองฝั่งนี้ก่อนนะไม่มีที่กองไว้ก่อนเกมเพย์ตั้งไว้เราจัดร้านใหม่รอเลยนะครับเอ๊ะแล้วไม้ทำความสะอาดของเราหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม้ม็อบหายโอ้ชิบหายแล้วเอาแล้วเราไม่มีไม้ม็อบแล้วเราจะทำความสะอาดยังไงอะอุ้ยอูดมาส่งของใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับมาเลยลูกค้ามาเดี๋ยวนะพี่แป๊บนึงผมขอตั้งโต๊ะก่อนนี่ให้ชิดๆกันกี่ชั่วโมงครับพี่วันนี้พี่แก2ชั่วโมงโอเคเล่นไปก่อนนะครับผมขอจัดร้านแป๊บนึงอะไรวะไม่พอใจอุ้ยพี่ทำไมพี่พังจอผมเงี้ยพูดได้แค่3บาทโอ้มันลุกทีหนึ่งจอปิวเลยอะไรวะโอ้คือของมันหล่นนะดีมันก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยแล้วคีย์บอร์ดผมหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาของบั๊กหายหรือว่าพี่แกขโมยวะไม่น่าใช่อ่ะเดี๋ยวนะนี่ไงไม้ม็อบอ๋อมันมาบั๊กอยู่ตรงนี้เฮ้ยหรือว่ามีใครมาขโมยของอ่ะเดี๋ยวคีย์บอร์ดไม่ครบคู่เอ้าเอ้ยไม่ใช่นี่คีย์บอร์ดใหม่อันนี้อีกอันนึงที่ผมซื้อมานะครับอ๋อนี่ไงคีย์บอร์ดอยู่นี่โอ้โหมาตั้งแบนอยู่เอาไฟก็ดับอยู่โอ้ยร้านอะไรวะเนี่ยมั่วตัวไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเมาส์ขึ้นมาก่อนแผ่นรองเมาส์หายไปไหนวะเอาบั๊กอยู่ที่พื้นอีกโอ้ยดีครบหรือยังโอเคจอติดแล้วครบแล้วทีนี้เราอีกเครื่องนึงตั้งนะครับตั้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดใหม่ขาดเก้าอี้นี่เก้าอี้พลาสติกเรียบร้อยแล้วได้2เครื่องแล้วเครื่องดับนะแป๊บนึงนะลูกค้าเมื่อกี้ไฟตกต้องเปิดเครื่องใหม่ก่อนเอาว่าบ่โอ้ลูกค้ามาอีกคนนึงโอ้พี่กล้ามใหญ่มากโอ้มีคนนึงต่อเวลาอีกคนนึงเอาล่ะผมเริ่มรวยแล้วตอนนี้มาระหว่างนี้เดี๋ยวเราเก็บขยะก่อนนะครับจะได้ไม่เละเทะเกินไปร้านจะได้สะอาดโอ้ใครเหยียบขี้มาวะเนี่ยฮะเล่นเสร็จแล้วเหรอเล่นเร็วจังโอเค10บาทก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเช็ดโอเคผมว่าวันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาหาอุปกรณ์ให้เกมเพลย์กันแล้วก็จะขยายร้านนิดหน่อยด้วยนะเอาอะไรจะเล่นเหรอเล่นเหรอเจ๊นี่ไงสับสวิตอัดหน้าเลยไปนอนไปไม่ใช่เวลาเล่นปิดร้านขังเลยโอ้อุ้ยมหัศจรรย์เดินทะลุร้านไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเมียของเราหาเงินได้กี่บาทมาเมียจ๋ากลับมาแล้วเธอได้เงินกี่บาทเฮ้ยมาดูหน่อยดิอุ้ยได้ทั้ง157บาทเลยเหรอที่รักขอเงินอุ้ย
อุ้ยสุดยอดอยากจะอัปเกรดบ้านให้เหลือเกินแต่ว่าไม่มีเงินนะรอไปก่อนนะน้องโอเคพี่หลับก็อ้าโอ้โหกำลังจะเดินไปนอนที่เตียงเลยสลบอีกแล้วในบ้านโอเมียไปทำงานแล้วเหรอโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าเลยนะครับผมบ๊ายบายจ้าเฮ้ย